สวัสดีแฟนๆทางช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลครับวันนี้ผมแอดมินบีมครับพาคุณผู้ชมครับมาดูมวยคู่เอกครับในศึกวันลุมพินี78ครับเมื่อศุกร์ที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับประกรณ์พีเคแสนชัยครับนักชกจากไทยเราครับเจอกับฟาบิโอเรอิสครับนักชกกำปั้นหนักจากโปรตุเกสครับมาดูฮะคู่นี้นี่จบลงแบบไหนอย่างไรครับประกรณ์นี่ปีนี้วัย34ปีแล้วครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรครับลูกหลานจากจังหวัดสมุทรปราการครับต่อยมาในวันเนี่ยนะฮะไฟนี้เป็นไฟที่2ครับไฟแรกที่เปิดตัวไว้สวยเลยครับด้วยการเอาชนะน็อกราฟฟี่โบอิกนะครับมาดูว่าวันนี้ต้องมาเจอนักชกกำปั้นหนักวัย27ปีครับจากโปรตุเกสครับฟาบิโอเรอิสครับต่อยมาในวันนี้5ไฟครับเปิดตัว2ไฟแรกนี่สวยเลยครับเอาชนะน็อกเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับแล้วก็ชนะน็อกแสงมณีพีเคแสนชัยครับจากนั้นก็3ไฟล่าสุดที่แพ้รวดมาเลยครับแพ้พงศิริครับแพ้บาลาดิเมียร์คุชมินครับก่อนที่ล่าสุดนี้ก็แพ้น็อกให้กับทางด้านของซอลินอูครับวันนี้มาดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับทางด้านของเจ้าฟาบิโอเรอิสครับรูปร่างนี่แน่นอนครับฟาบิโอนี่ดูว่าสูงใหญ่กว่าครับขณะที่ปกรณ์เนี่ยตัวรูปร่างเล็กกระทัดรัดเล็กกว่าครับแต่เรื่องของฝีไม้ลายมือครับกระดูกมวยนี่ดูว่าได้เปรียบครับแต่จะสู้ความหนักของฟาบิโอได้ไม่ได้ครับไปดูครับแฟนๆครับห่างหายไปนานครับไม่ให้ลงคลิปที่ช่องคนคอมวยครับวันนี้กลับมาเจอกันแล้วครับผมแอดบีมครับประจำการเหมือนเดิมครับจากนี้ก็จะมีคลิปมวยครับสนุกๆครับมาให้ได้รับชมเป็นประจำครับแฟนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะคนคอมวยออฟฟิเชียลครับกับผมแอดบีมครับมาดูยกแรกครับรูปเกมก็เป็นทางด้านของปกรณ์ครับหาจังหวะเย็บขวาซ้ายแล้วก็หาจังหวะจะยัดเข่าซ้ายครับดูวงในครับแม่ฟาบิโอไม่เอาด้วยครับขยับเข้ามาหมัดขวาครับฟาบิโอพยายามที่จะเตะครับแล้วก็มีหมัดอัปเปอร์คัทครับหมัดเด็ดของเขาครับเนี่ยต่อยขวาลำตัวครับปกรณ์ไฟนี้นี่หลังจบนี่ต้องบอกว่าช้ำใจอยู่พอสมควรครับไปดูว่าบทสรุปคู่นี้ครับจบแบบไหนฮะอายุนี่ห่างกันพอสมควรครับ27กับ34ปีครับเรียกว่าห่างกันอีก7ปีเลยครับเตะขวาหลุดครับช่วงปลายยกแรกนะครับปกรณ์ขยับทิมซ้ายลำตัวย่นเข่าขวามาครับแม่จังหวะที่ถอยไปหมัดซ้ายแม่เฉียวไปครับก็ห่างหายไปนานครับทางด้านของฟาบิโอเรอิสครับหลังจากที่ต่อยไฟล่าสุดครับแพ้กับซอลิดูนี่ก็หายไปหลายเดือนเลยครับที่ปกรณ์นี่ก็มาเคาะสนิมไปแล้วครับ1ไฟกับหมดยกแรกก่อนครับด้านของราฟฟี่ครับไปลุยกันต่อยกที่2ครับแฟนมวยครับจับตาดูฮะคู่นี้เนี่ยจบที่ยกนี้ครับจบแบบนั้นอย่างไรจับตาดูบนเวทีครับปล่อยตัวมาเรียบร้อยครับรูปเกมก็ยังคงเป็นปกรณ์ครับเป็นฝ่ายหาจังหวะชิงเดินก่อนครับขยับเข้ามาติดขวาครับโดนเจาะยางคืนครับก็ยังไม่บูมบามไม่ได้เร่งรีบมากจนเกินไปทั้งคู่ครับนี่ครับดูสไตล์นี่ก็ต่างคนก็ต่างรัดกุมครับคอยทำลายจังหวะนะครับในการใช้หมัดเย็บสายแล้วก็ตามด้วยหมัดขวามีโดนเหมือนกันครับสะดุ้งไปครับแม่สับศอกซ้ายครับเอาครับชวนทะเลาะไปเรื่อยๆครับประกอบต่อยซ้ายครับฟาบิโอขยับเดินสืบเท้าเข้าหาจังหวะต่อยครับซ้ายไปโยก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 แหมอาจจะดูไม่เดือดเท่าไหร่ครับตีกับพยายามบวกศอกครับเสียหลักหัวผักไปครับท่านประกอบครับประกอบขยับมาโดนหมัดซ้ายลำตัวครับแหมโอ้โดนหมัดซ้ายขึ้นเหมือนกันครับเอาครับประกรณ์ได้จังหวะต่อยขวาเอาโดนหมัดซ้ายมาประกรณ์เริ่มเดือดแล้วครับพยายามจะต่อยขวาครับมึงดูเอาจังๆแล้วต่อยซ้ายอีกทีเอาดูนี่อย่าไปย่านนำลงไปประกรณ์เลยยับเข้าไปใกล้ๆครับศอกแน่นะประกรณ์แหมฟาบิโอแกก็ประเคนหมัดโดนหมัดขวามาครับเอาโดนเหมือนกันครับประกรณ์โดนแล้วถอยเลยครับยับ
ปาลิโอขยับเดินเข้ามาครับดูเหมือนตะกอนจะไปโดนอาวุธแล้วสะดุ้งแล้วถอยออกมาโดนเข่าขวาครับอย่าโดนเข่าลอยครับแม่เสียหลักไปครับเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับนี่เพียงยก2เท่านั้นครับแต่ประกอบแล้วเริ่มดูว่าช้าลงครับโดนหมัดอีกแล้วครับประกอบครับนี่ฮะถอยเลยครับโอ้โหนี่ครับฟาริโอขยับเข้ามาขยับเข้ามาแล้วก็หาจังหวะโยกต่อยซ้ายลำตัวแล้วก็โอ้หล่นเลยครับแฟนๆครับตู้ครับภาพช้าครับนี่ฮะหมัดอัปคัตซ้ายเข้าลำตัวครับจุกเลยครับกรรมการเนี่ยพี่เลี้ยงยับเพิ่มขึ้นไปแหมกรรมการยังนับอยู่ครับเอายุติไปเลยครับจบยก2ครับโอ้โหนี่ครับเก๊กหล่อเลยครับฟาบิโอเรอิสครับเขากลับมาแล้วครับ3ไฟแพ้รวดกลับมาแจ้งเกิดได้ครับด้วยการปิดเกมเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2แล้วครับนี่ครับปุ่นน่ะปึ๊บนี่ปุ่นโอ้โหทีมงานก็คึกเหลือเกินครับแล้วจะจบไฟนี้เนี่ยประกอบเนี่ยทราบป่าวว่ามือนี่หักด้วยครับมือขวานะฮะถ้าดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไปต่อยแล้วแบบมันไปโดนแรงประทัด2แรงบวกครับทำให้ในมือหักฮะก็เลยอาจจะออกมาได้ไม่ถนัดด้วยครับอาจจะต้องพักยาวๆเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ก็บอกว่ายังจะกลับมาสู้ใหม่อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจครับให้กับประกอบครับวันนี้นี่ต้านความแข็งแกร่งของฟาบิโอเรอิสไม่ได้จริงๆครับกรรมการชูมือครับเป็นฟาบิโอเรอิสครับปิดเกมไปในยกที่2ครับพร้อมกับไฟนี้เจ้าตัวก็รับโบนัสไปด้วยครับ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับนี่เป็นเงินไทยก็ราวประมาณ 3.5 ล้านบาทครับมีจังหวะไปดีใจกับ FC กับจบเชือกอีกอุ่นน่ะโอ้ยสะใจฮักอีหลีครับนี่ก็ประมาณนี้ครับรีแคปคู่มวยมันครับทางช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลครับผมแอดมินบินครับมาฝากแฟนๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับแต่มีคลิปมวยสนุกๆครับมาให้ได้รับชมเป็นประจำทุกๆวันครับทางช่องคนคอมวยครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ Go down the street.